หนูครับยังไม่เปิดไมค์นะครับ ครับสวัสดีครับผมนพดลชนเอี่ยมนะครับจากคอมพิวเตอร์ยูเนียนครับครับสวัสดีครับผมวรธันบุญวิจิตจากคอมพิวเตอร์ยูเนียนเช่นเดียวกันครับครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตในส่วนของโซลูชันของคอมโบนะครับว่าพอร์ตโฟลิโอของคอมโบนะครับมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับปัจจุบันนะครับและอัปเดตไปถึงไหนแล้วครับครับวันนี้ agenda ที่เราจะคุยนะครับหลักๆก็คือจะมีอยู่4 agenda นะครับที่เราจะคุยนะครับครับเรื่องแรกนะครับในส่วนของที่เป็น backup and recovery นะครับชนิดของ backup แต่ละอย่างนะครับรวมถึงไลเซนส์ต่างๆนะครับรวมถึงเทรนด์เทคโนโลยีนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนของ backup นะครับคือมันมากกว่า backup แล้วตอนนี้นะครับมันจะมีส่วนของที่เป็น ransomware นะครับวิธีการ protection data ของเรากรณีที่เราถูกจัดเก็บ data ไว้เรียบร้อยแล้วแบ็กเอาไว้1ปี2ปี3ปี4ปีนะครับเรามีวิธีบริหารจัดการ data ตรงนี้ยังไงนะครับเพื่อไม่ให้มันถูกเรื่องของ cyber attack เข้ามานะครับส่วนกรณีที่เป็น air gap นะครับคอมโบมีวิธีบริหารจัดการ air gap ยังไงบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เข้าถึง data นะครับหรือ data off นะครับสุดท้ายก็คือคอมโบเองเนี่ยมีส่วนของที่เป็น data insight นะครับคือตัวคอมโบ activate license นะครับตรงนี้ครับก็จะมีรูปแบบการบริหารจัดการพวกของ data ต่างๆนะครับระดับ big dataนะครับตรงนี้ครับว่าเราจะเข้ามายังไงบ้างนะครับครับเรื่องแรกนะครับโดยปัจจุบันนี้ครับ workload ของเรานะครับมันมีกระจัดกระจายมากมายนะครับที่เป็นแบบระบบของเก่านะครับระบบเก่าในส่วนของที่เป็นระบบ legacy นะครับพวก AS 400ต่างๆนะครับรวมถึงเทคโนโลยีแพลตฟอร์มต่างๆล่าสุดที่เป็นรูปแบบของที่เป็น container หรือ Docker นะครับรวมถึงเรื่องของพวก log management database ต่างๆที่เป็นโซลูชันที่เป็น structure และ structure data นะครับจะมีการ connect และเชื่อมต่อถึงกันนะครับรวมถึง data dark นะครับ data dark คือ data ที่เราไม่ได้ define ว่าเราจะเอาไปใช้เป็น data ที่หมดแล้วหมดอายุแล้วนะครับแล้วเราไม่ได้เอาไปช่วยในลักษณะแบบประโยชน์ต่างๆตรงนี้นะครับใช่ก็จะเห็นว่าในส่วนของสไลด์นี้นะครับก็จะเห็นว่าตัว data ที่ถูก generate ขึ้นมาจากระบบต่างๆเนี่ยมันจะมีค่อนข้างเยอะแล้วก็โครงข่ายโยงใยสัมพันธ์กันไปหมดเลยนะครับก็จะมีในส่วน data dark ที่เราอาจจะพูดถึงอาจจะได้ยินบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับผมขอกล่าวในสไลด์นี้สักนิดนึงเลยแล้วกันว่าตัว data dark คือ data ที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้งานหรือไม่ได้ถูกทำการ analyze เอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้อย่างเต็มที่นะครับหรือเป็น data ขยะนั่นเองนะครับครับเมื่อเราต้องการจะ protect data นะครับสิ่งที่เราต้องการจะ protect data คือมันจะมีความเสี่ยงในส่วนของที่เป็นเรื่องของ high cost นะครับดูจากสไลด์ก่อนหน้านี้เราจะสังเกตเห็นว่ารูปแบบของ data นะครับมีหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มใหม่รวมถึงรูปแพลตฟอร์มกรณีที่เป็น container นะครับแล้วก็เนื่องจากตัว management นะครับถ้า management ที่ดีควรจะต้องเป็น single management นะครับดูแลและ protect ง่ายนะครับเรื่องของ ransomware ต่างๆนะครับเรื่องของการ connect ไปยัง cloud นะครับเรื่องของ use ในส่วนของที่เป็น not having usable backup นะครับจะต้องสามารถมั่นใจว่าสามารถต้อง restore ได้นะครับรูปแบบของ proactive ต่างๆตรงนี้นะครับรวมถึงเรื่องของการป้องกันในส่วนของที่เป็น cyber security นะครับรวมถึงเรื่องของ ransomware ต่างๆนะครับซอฟต์แวร์ที่ดีควรจะต้อง protect ตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือพร้อมที่จะ recovery ได้ตลอดเวลาครับมีวิธีการ validate ตรวจเช็คข้อมูลต่างๆนะครับที่เรามีการ backup ไว้1ปี2ปีต่างๆนะครับตรงนี้ครับในพอร์ตโฟลิโอของคอมโบนะครับก็จะแบ่งเป็น2แกนหลักๆก็คือเป็นซอฟต์แวร์กับสตอเรจนะครับนะฮะก็หลักๆก็คือจะมีส่วนของที่เป็นตัว BR Backup and Recovery คือเป็น Backup and Restore นะครับรวมถึงถ้าเกิดกรณีลูกค้าต้องการจะมี DR site นะครับมี DR site เราต้องการทำ test failover ต่างๆนะครับหรือทำเรื่องของ DR workflow ทำให้มันดูง่ายเป็นตัว orchestrator ก็จะมีส่วนคนที่เป็น DR recovery รวมถึงโมดูลหลักๆนะครับคือเป็นโมดูล add-on เพิ่มเข้ามาคือเป็นตัว file storage optimization นะครับอันนี้เป็นบริหารจัดการ data ต่างๆพวกไฟล์ต่างๆนะครับที่เป็นโครงสร้างที่ structure data รวมถึงที่เป็น data privacy นะครับ data governance ต่างๆนะครับพวก compile ตามหลักที่ GDPR GDPR นะครับสุดท้ายก็คือในส่วนของที่เป็นตัว e-discovery compliance นะครับอันนี้กรณีที่เราต้องการ add use case ต่างๆเพื่อให้ทางทีม audit เข้ามาตรวจสอบตรงนี้ได้จะดีกว่าไหมถ้าเรามีซอฟต์แวร์แบ็กอัพที่เป็นมากกว่าการแบ็กอัพข้อมูลครับเป็นถึงการบริหารจัดการข้อมูลได้ด้วยนะครับครับและภายในเมื่อปีที่แล้วนะครับตัวทาง storage นะครับตัวคอมโบก็ออกตัว Hyperscale X นะครับเป็นรูปแบบของ HCI นะครับเป็นซอฟต์แวร์ Defined Storage เป็น Appliance เข้ามาแทนที่ storage ที่เป็น
ที่เป็น traditional SOAR เหมือนเดิมนะครับรวมถึง Convo เองนะครับมีรูปแบบของเป็น software as a service นะครับอยู่บน cloud ที่ชื่อว่า Metallic นะครับตรงนี้ฮะก็สามารถ protect backup ได้ O365 นะครับ Salesforce นะครับแล้วก็พวก endpoint backup ต่างๆรวมถึง VM Kubernetes ตรงนี้ด้วยครับครับอันนี้จะเป็นพาร์ทเนอร์ของทางของ Convo นะครับหลักๆก็จะมีประมาณ5แกนครับแกนแรกที่เป็น storage hardware นะครับ Convo เองเนี่ยจะมี API นะครับเข้าไปคุยกับ storage ต่างๆนะครับรวมถึงทั้ง NetApp Pure Nutanix Oracle IBM ต่างๆนะครับเป็นรูปแบบของการสั่งฟรี snapshot หรือเรียกว่า intelligent snap นะครับรวมถึงแกนที่2คือเรื่องของตัว OS endpoint app database ต่างๆนะครับกรณีที่เป็น mail exchange SharePoint นะครับ Oracle SAP HANA นะครับรวมถึง OS หลายๆแพลตฟอร์มต่างๆครับตรงนี้ครับแล้วก็ VM ครับ VM ก็จะซัพพอร์ตในส่วนของที่เป็น Docker นะครับนะรวมถึงคอนเทนเนอร์ Hyper-V VMware Oracle VM นะฮะตรงนี้ครับรวมถึงไฟล์ซิสเต็มต่างๆที่เป็น IBM GPFS นะครับแล้วก็ Big Data Hadoop ครับแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้ามีการใช้ Software as a Service บน Cloud นะครับกรณีที่เป็น O365 หรือเป็น Gmail หรือเป็น Google Drive อย่างเงี้ยครับก็สามารถซัพพอร์ตได้ตรงนี้ครับครับก็จะสรุปตัวไลเซนส์นะครับวิธีการใช้งานของไลเซนส์ของตัว Convo Backup and Recovery ครับตัวนี้จะเป็นตัวเบสไลเซนส์นะครับที่นิยมใช้กันมากที่สุดนะครับหลักๆไลเซนส์ก็คือให้มองว่าจะเป็น non virtual environment นะครับแล้วก็เป็นกรณีที่เป็น VM นะครับแล้วยังมี add on ที่สามารถ backup mailbox endpoint ต่างๆได้ด้วยเนาะครับอันนี้เป็นเบสไลเซนส์ของตัว Convo เองครับก็คือ non VM ก็จะเป็น front end terabyte ครับตามนี้ครับส่วน VM ก็คือจะเป็นลักษณะ VM pack นะครับครับโซลูชันต่อมาครับถ้าเกิดลูกค้ามี DR site นะครับมี DR site ต้องการทำ test failover and failback นะครับทาง Convo เองก็จะมีซอฟต์แวร์ตัวนี้คือเรียกว่าตัว DR นะครับซึ่งตัว DR เนี่ยจะเป็นตัว orchestration ให้เป็น GUI ให้นะครับลักษณะการคือสามารถ config ผ่าน GUI ได้เลยหลักๆ ก็คือจะคล้ายๆกับตัวเปรียบเทียบคือตัว VMware SIM ถ้าเกิดเราเคยใช้จะเป็นเรื่องของ workflow นะครับสามารถ replication ได้Replication by VM ได้เป็น TDR นะครับแล้วก็ทำเรื่องของการ Off-Cost Optimize นะครับเนื่องจากว่าตัวโซลูชันของเราเนี่ยซอฟต์แวร์เนี่ยมีเรื่องของ Dedup นะครับเรื่องของ Compression มาให้ด้วยนะครับ1ต่อ5เท่าครับนะฮะประมาณนี้ครับรวมถึงเรื่องของ Security ต่างๆครับเนื่องกรณีที่เรามี DR นะครับตัวของ Convo เองสามารถ Replicate Data กรณีที่ไซต์เกิดแล้วซอฟต์แวร์ทั้งหมดนะครับหรือเกิดแต่ซอฟต์แวร์ติดตั้งเกิดขึ้นมาก็สามารถ Replicate Data เนี่ยไปกองไว้ที่ DR ได้นะครับรวมถึงสามารถ verify ต่างๆได้ด้วยว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราต้องการ recovery ไปนะครับเราสามารถ simulate test SLA ได้ด้วยนะครับว่าเรา meet SLA ตามที่ business เรากำหนดไว้หรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องดาวไซต์จริงถูกต้องไหมครับถูกต้องครับรูปแบบการ replicate ครับมีทั้งหมด3 method นะครับจะมีรูปแบบ3 method ก็คือรูปแบบของ VM นะครับก็คือตั้ง schedule นะครับแล้วก็ทำการ replicate ไปนะครับก็คือbackup ลงดิสก์ก่อนนะครับแล้วก็ทำการ replicate ไปนะครับส่วนที่2คือรูปแบบของที่เป็น direct VM array นะครับก็คือทำ snapshot แล้วก็ replicate ไปเลยนะครับส่วนที่3คืออันนี้จะเข้าใกล้ near zero ก็คือตัว VMware VAO นะครับก็คือตัวในส่วนของ Convo เองนะครับจะมี API เข้าไปคุยกับตัว ESXi นะครับซึ่งทำเรื่องของ VAO ก็คือทำ VAO replicate ไปนะครับตรงนี้นะครับตั้งได้ต่ำสุดประมาณ15นาทีได้ครับตรงนี้ครับครับในส่วนของไลเซนส์ของตัว DR นะครับไลเซนส์ของ DR ก็คือจะแยกออกมาจากตัว BR เมื่อกี้นะครับเป็นตัวต่อเข้าไปนะครับก็คือลักษณะคิดเหมือนกันคือรูปแบบที่เป็น non VM ที่เป็น VM นะครับ non VM ก็คือมองในส่วนของที่เป็น front end terabyte นะครับแล้วก็เป็น VM pack นะฮะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่ซื้อแพ็คคู่เป็นคอมโบนะครับไลเซนส์อันนี้เขาจะเรียกว่าตัว DP นะครับก็จะประหยัดกว่ากรณีที่เราซื้อแยกตรงนี้ครับครับต่อมาครับตัว Hyperscale X คืออะไรนะครับ Hyperscale X คือตัว Storage Solution นะครับแทน Traditional ของเดิมก่อนหน้านี้เราใช้เป็นพวก SaaS Storage นะครับถ้าเกิดกรณีที่ลูกค้านะครับต้องการใช้ Apple and Box นะครับในโซลูชันนี้นะครับเราก็สามารถเสนอ Hyperscale X ได้วิธีการใช้ Hyperscale X คืออะไรนะครับ Hyperscale X เนี่ยครับเป็นรูปแบบของ HCI ตัวนึงให้มองว่าเป็นถัง Storage ตัวถังนึงนะครับเวลาเราจะใช้งานเข้ากับตัว
นะครับเราก็ต้องซื้อแยกนะครับเราก็ซื้อ HyperScript X นะครับ1ชุดนะครับบวกด้วยกับซอฟต์แวร์ที่เป็นตัว BRDR อีก1เซตตรงนี้ครับแยกออกมาครับเวลาคิดไลเซนส์ครับก็คือคิดเป็นเปอร์เทราไบต์สตาร์ทที่50เทราไบต์เป็นต้นไปนะครับกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้ X10 นะครับก็คือสามารถเติมโนดที่4ได้ทีละโนดโนดที่4โนดที่5ได้ค่อนข้างใช้งานง่ายครับตรงนี้ข้อดีของ HyperScript X นี่มีอะไรบ้างนะครับคุณโบ๊ทครับครับตัว HyperScript X นะครับจะบันเดิลซอฟต์แวร์ที่ Defined Storage ตรงนี้มาให้ที่ชื่อว่า Hexwig นะครับเป็นของ Linux นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะแก้ปัญหาเรื่องของคอขวดของ Traditional เดิมนะครับกรณีที่มีการเพิ่ม Stack Storage เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับบนเชลนะครับเนื่องจากว่าตัว HyperScript X เนี่ยไปต่อเข้ากับ 10 Gigของลูกค้านะครับมองง่ายๆคือเป็น HCI ตัวหนึ่งโซลูชันที่เป็นพวก VSI หรือดูทันทีครับตรงนี้เราก็ขยายได้ครับแล้วก็เขาก็พรีบิวเรื่องของไลเซนส์ของตัวซอฟต์แวร์ Defined Storage ไปแล้วครับ ครับก็แรปอัพในส่วนของนี้เป็น Key Takeaway นะครับซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยเป็น Single Management นะฮะสามารถมีคอนโซลมี Command Center ตัวเดียวนะครับสามารถคอนโทรลทั้ง On Premiseและบนคลาวด์และบนไฮบริดคลาวด์ด้วยนะครับให้สะดวกกับผู้ดูแลข้อมูลตรงนี้เยอะขึ้นใช่ครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นตัว DR เนี่ยครับมันจะมีเรื่องของการทำ RPO RTO เราสามารถพุท RPO RTO เข้าไปเลยอย่างเช่น RPO C RTO C แล้วเราทำการเทสเฟลโอเวอร์นะครับดูทำเป็นเน็ตเวิร์กวงปิดขึ้นมานะครับแล้วให้ดูว่ามันมี RPO RTO หรือเปล่าเพื่อให้แน่ใจว่าบิสเนสเรากรณีที่ไซต์เฟลจริงๆอ่ะเราขึ้นได้ก็ยังซัพพอร์ตซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสได้ด้วยครับครับฮะก็หลังๆนี้คือคนเข้าไปใช้พวก O365 Exchange บนคลาวด์กันเยอะขึ้นก็สามารถแบ็คอัพตรงนั้นได้ครับยังสามารถแบ็คอัพไมเกรตไปหาคลาวด์ได้อีกด้วยใช่ครับใช่ครับรวมถึงการทำเรื่องของ Dedup นะครับบน Storage ต่างๆครับตอนนี้ก็จะเพิ่มลดเรื่องของตัว Storage Capacity เรื่องของ Bandwidth ตรงนี้ด้วยกรณี Replicate นะครับแล้วก็ในส่วนของนี้เป็นคอมโบเองเนี่ยไม่ได้ล็อกกับเจ้าไหนเลยนะครับคลาวด์ซัพพอร์ตคลาวด์ AWS นะครับ Microsoft นะฮะรวมถึงกลุ่มของ Google ด้วยครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องของเกมนะครับรอบแรกนะครับก็จะมี Gap Food นะครับสามารถใช้เรามีตัว Gap Food ให้300บาทนะครับเป็น2รางวัลสำหรับเซสชันแรกนี้นะครับก็ตอบคำถามกันมาได้ในช่องแชทได้เลยนะครับคำถามก็คือถ้าต้องการทำ Site Recovery สำหรับ DR เนี่ยเราควรจะใช้ไลเซนส์คอมโบแบบไหนได้บ้างครับคอมโบก็ตัวย่อก็จะเป็น CV นะครับก็ตอบกันมาในช่องแชทได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานเราจะรวบรวมเอาคนที่ตอบถูก2ท่านแรกนะครับตอบถูกนะไม่ใช่ตอบเร็วนะครับตอบถูก2ท่านแรกนะครับจะประกาศผลบนเว็บบน Facebook ใช่ไหมคะตอบกันมาได้เลยนะครับเราให้เวลานานไหมครับคุณโบ๊ทครับให้เวลาสัก5ทีครับข้อแรก complete backup recovery นะคะข้อ2combo disaster recovery และข้อสุดท้ายเป็นอะไรนะคะ combo complete DP คุณ DP คุณพี่เทพตอบมาใน Q&A ผมรบกวนคุณพิเทพตอบในแชทด้วยเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมมาร์กเวลาใน Q&A ไว้ให้ด้วยครับรบกวนแจ้งชื่อแล้วก็ระบุอีเมลให้ด้วยนะคะตอบกันมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวทางทีมงานเราจะรวบรวมคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็เร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวตอนสุดท้ายเราจะมีให้ทำแบบสอบถามข้อมูลนิดนึงแล้วก็สุ่มแจก5รางวัลอีกด้วยเนาะตอนสุดท้ายนะครับมีรางวัลแจกเยอะแยะเลยนะคะให้หมดหลายรางวัลโอเคน่าจะพอสมควรแล้วนะครับเรามาดูโมดูลต่อไปของตัวคอมโบคอมโบนะครับครับนะปัจจุบันครับ ransomware ก็มีบทบาทนะครับต่อ
เข้ามาแอทแทคในองค์กรเราค่อนข้างจะมากมายนะครับเรามาดูว่าเรามีวิธีการโปรเทคหรือมอนิเตอร์ตัวแรนซัมแวร์เนี่ยยังไงครับครับโดยปัจจุบันครับคอมโบเองเนี่ยตระหนักถึงเรื่องของตัวไซเบอร์เทรดนะครับเรื่องของแรนซัมแวร์ต่างๆนะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็นตัวโมดูลนะครับที่ป้องกันแรนซัมแวร์ตรงนี้มาให้นะครับก็คือมองว่ากรณีที่แรนซัมแวร์เนี่ยเวลามันติดนะครับติดเข้ามาในตัวสตอเรจต่างๆในองค์กรนะครับวิ่งผ่านระบบเน็ตเวิร์กทั้งหมดเนี่ยครับมันจะวิธีการโปรเทคคือคอมโบเองจะไม่ให้เข้ามาเขียน Data บนถังแบ็กอัพทั้งหมดนะครับที่คอมโบได้ทำการแบ็กอัพเอาไว้นะครับตรงนี้นะครับรูปแบบของการนะครับคือคอมโบเองเนี่ยบิวอินนะครับตัวคอมโพเนนต์พวก security assessment ตรงนี้มาให้นะครับพวกการ monitoring การ alert ต่างๆนะครับป้องกันการเขียน data เค้าเรียกว่า data log นะครับรวมถึงเรื่องของพวก air gap เทคโนโลยีตรงนี้ด้วยครับฮะรูปแบบนี้เค้าเรียกว่าตัว automation workflow นะครับมันจะมีให้ดูนะครับซึ่งตัว ransomware เนี่ยคอมโบเองเนี่ยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับก็คือ build in มาให้เรียบร้อยนะครับแล้วแถมตัวลักษณะที่เป็นตัว machine learning หรือ AI นะครับเข้ามา monitoring ตรงนี้ด้วยสำหรับพฤติกรรมตรงนี้ด้วยเพื่อจะช่วยลดบทบาทของ IT support เขาเรียกว่าแบบมอนิเตอร์พฤติกรรมของไฟล์นั้นๆเนาะว่าพฤติกรรมมีโอกาสเป็นแรนซัมแวร์ไหมมีโอกาสโจมตีระบบเราไหมนะครับครับครับก็ให้มองภาพง่ายๆครับเหมือนบ้านหลังนึงนะครับเรามี Data เนี่ยครับอยู่ในเซฟนะครับแล้วก็เราต้องทำ planning นะฮะว่าเราจะมีวิธีการบริหารยังไงบ้างนะครับรูปแบบการปิดประตูนะครับเราต้องล็อกประตูล็อกประตูไม่พอเราต้องล็อกหน้าต่างด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องดูพฤติกรรมด้วยมอนิเตอร์ลิงนี้ด้วยนะครับเก็บล็อกเก็บทุกอย่างได้ด้วยนะครับรวมถึงเราต้องมีอะลามนะครับบอกไปทางแอดมินเจ้าของบ้านนะครับนะฮะว่ามีภัยคุกคามเข้ามาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบ workflow ต่างๆนะครับที่ทำให้มันสอดคล้องให้มันดูเรียบง่ายนะตรงนี้ครับซึ่งทางคอมโบเองเนี่ยครับก็จะมี5คีย์หลักๆนะครับ1คือวิธีการป้องกันเนื่องจากคอมโบเองเนี่ยเป็นตัวเก็บแบ็คเป็นตัวแบ็คอัพโซลูชันและเก็บ data ไว้ทั้งหมดนะครับเขาก็จะมี identify ถ้าเกิดต้องการล็อกอินเข้ามาผ่านตัวเว็บอินเทอร์เฟซของเขานะครับก็คือถ้าไม่ใช่ request จากตัว engine ของ Combo เองครับก็จะไม่รับ request นั้นเลยครับแล้วรูปแบบการเข้ามาคือเรื่องของการ integrate กับ AD นะครับ integrate กับ LDAP นะครับรวมถึงเรื่องของการทำพวก two factor authent ต่างๆนะฮะแล้วก็ asset ต่างๆตรงนี้นะครับ Combo สามารถกำหนดตรงนี้ได้นะครับในหน้าแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ส่วนที่2คือเรื่องของ protection นะครับ ก็จะเป็นเรื่องของการบล็อก data นะครับไม่ให้ data ถูกการเขียนทับไว้ตรงนี้นะครับเรื่องของ ransomware เรื่องของการ protect เรื่องของ ransomware monitoring ต่างๆนะครับมี machine learning AI นะครับมาดูพฤติกรรมของไฟล์ว่าก่อนหน้านี้ดูจาก historical report เราเคย backup อยู่ประมาณสัก50ไฟล์ทำไมวันนี้ไฟล์ถึงเกิดขึ้นมาผิดปกติไหมมีอยู่70 80ไฟล์รูปแบบอย่างเงี้ยก็จะ alert บอกแอดมินก่อนที่มันจะแบ็คอัพนะครับตรงนี้ฮะหรือไฟล์นั้นมี50ไฟล์แต่มันจัมโบ้ขึ้นมาเหมือนกับถูก attack หรือถูก encrypt เข้ามานะครับตรงนี้จะสามารถ monitor พวกพฤติกรรมตรงนี้ได้ด้วยนะครับรวมถึงทำเรื่องของการ response ต่างๆนะครับมีการวิธีการ validate backup data ต่างๆนะครับว่า data เนี่ยนะครับที่ต้องการจะ restore เนี่ยนะครับมันไม่ได้ cache นะครับตรงนี้ครับสุดท้ายคือเราคอมโบเองเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจเรื่องของการ recovery นะครับเนื่องจากคอมโบเองเนี่ยตัวมันเองมันสามารถเก็บตัว meta data หรือตัว database ตรงเนี้ยครับไว้บนคลาวด์มาให้นะฮะเก็บไว้5 retention ต่างๆนั่นแปลว่าถ้าเกิดไซต์มีปัญหาหรือมีการ failover ไปนะครับเราทำคอมโบขึ้นมาใหม่นะครับแล้วเราก็สามารถดึง database เนี่ยบนคลาวด์ออกกลับมาได้ซึ่งมั่นใจว่าจะไม่ถูกเรื่องของ attack โดย ransomware ตรงนี้ด้วยครับครับในส่วนของ air gap นะครับ definition ของ air gap นะครับก็คือจริงๆแล้ว air gap เนี่ยมันคือ data offline นะครับชื่อตรงๆคือ data offline คือตัวคอมโบเองนะครับจะไม่ให้ใครเข้ามา access ได้นะครับถ้าไม่ใช่ตัวคอมโบทำการ backup data เข้ามาเองนะครับให้ดูแบบรูปแบบง่ายๆนะครับเหมือนตัว drawbit นะครับประตูเปิดแล้วรูดว่างนะครับ คอมโบนะครับทำการ backup เข้ามา backup data เข้ามานะครับระหว่างที่ทำการแบ็กอัพเนี่ยจะมีเรื่องของการ encryption tunnel อยู่ไว้อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเป็น combo request นะครับถัง storage เนี่ยก็จะทำการเปิดนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บนะครับก็สามารถ move data เข้ามา
พอ move data เข้ามาเสร็จปุ๊บเมื่อจบทำการ backup complete แล้วนะครับจะทำการ automatic power off ไว้นะครับก็คือเป็น data offline ตัดระบบ network ออกไปทั้งหมดครับซึ่งตรงนี้จะป้องกันเรื่องของ cyber threat ต่างๆเรื่องของ ransomware ต่างๆตรงนี้นะครับหมายความว่าถูกยิง request เข้ามาเนี่ยก็จะเข้าไปไม่ถึงแล้วเพราะว่าไม่มีเส้นทางที่จะเข้าไปเจาะ data ได้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับครับให้มองดูภาพก็คือเน็ตเวิร์กไซส์ A ไซส์ B อย่างเงี้ยครับครับ ครับครับอันนี้เป็น เป็น use case ก็คือกรณีที่เป็น air gap หลักการทำงานนะครับก็คือมีไซส์ A และมีไซส์ B นะครับ data เนี่ยครับก็คือจะถูก replicate นะครับจากไซส์ B นะครับก็คือไซส์ B เนี่ยจะมีรูปแบบของการ backup อยู่นะครับมองว่าเป็น production ตัวหนึ่งนะครับทำการ replicate ไปเก็บ offsiteนะครับก็ทำการ replicate data เนี่ยกับเอาไปยังที่ไซต์ A รูปแบบก็คือจะมีเรื่องของ encrypt tunnel นะครับตรงนี้ไว้นะครับนั่นแปลว่าระหว่างทางเนี่ยจะไม่ถูกเรื่องของการโจรกรรม data นะครับหรือถูก attack ต่างๆตรงนี้นะครับครับรูปร่างนะครับก็คือเรื่องของตัวไซต์ A ไซต์ B ครับจะสังเกตเลยว่าจะมีการไซต์2ไซต์เนี่ยจะเป็น production ทั้งคู่แล้วก็มีการ replicate data นะครับเข้าหากันนะครับก็คือไซต์ A เนี่ยก็คือจะมีการ replicate data เนี่ยเก็บไว้ที่ไซต์ B ไซต์ B ก็คือมีการ replicate data เนี่ยเก็บไว้ที่ไซต์ A นะครับเราก็จะทำเรื่องของ multi stream นะครับเรื่องของ encryption tunnel ตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็จะมองง่ายๆคือเหมือนมีตัว proxy gateway วางไว้ตรงกลางตัวนึงแล้วทำ encryption ตรงนี้ครับครับสุดท้ายครับในส่วนของการ recovery นะครับคอมโบก็ให้ความมั่นใจว่าสามารถจะ recovery ได้นะครับกรณีที่เกิดเรื่องของการเกิด failover นะครับซึ่งตัวคอมโบเองจะมีตัว command center ตัวหนึ่งนะครับสามารถทำเรื่องของ com serve rising ได้นั่นแปลว่าถ้า com serve นะครับตัว satellite management นะครับมันดาวไปนะครับจะมีตัวนึงทำ HA ขึ้นมาได้เหมือนกันรวมถึงที่ผมเคยกล่าวก่อนหน้านี้ด้วยคือเรื่องของ DR backup daily รูปขวามืออันนี้จะเป็นการ backup ตัว metadata หรือ database ของคอมโบเนี่ยขึ้นไปบน cloud อันนี้คือ add on มาให้ใช้ฟรีเหมือนกันตรงนี้นั่นหมายความว่าในส่วนของตัวคอมโบเซิร์ฟเวอร์เองก็ถ้าเกิดล่มไปก็สามารถนำเมตาดาต้าที่แบ็กอัพเอาไว้เข้ามารีสโตร์กลับเพื่อให้ตัวคอมโบทำงานได้ทันทีด้วยเหมือนกันครับซึ่งคอมโบเองเนี่ยนะครับก็สามารถจำลอง DR นะครับบน AWS บน Azure ที่เป็น Cloud Solution ก็สามารถทำการ replicate เป็นที่ DR บน Cloud นั้นได้เหมือนกันครับก็ซัพพอร์ตเหมือนกันครับ ครับส่วนเรื่อง recovery readiness report นะครับอันนี้จะดูค่อนข้างดูง่ายนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าซอฟต์แวร์คอมโบ DR ครับต้องการจะทำเทสนะครับคือทำเทส failover and failback นะครับตรงนี้ครับเราสามารถใส่ RPO ไปได้เลยว่าเราต้องการ RPO 1ชั่วโมง RTO 1ชั่วโมงนะครับแล้วลองทำเรื่องของ failover แล้วก็ fail test ดูนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มี RPO นะครับมันจะขึ้นสีแดงไว้อย่างเช่นรูปแรก Azure เรื่องของตัว Azure File นะครับ RPO มันไม่มี1ชั่วโมงที่กรอกไว้นะครับมันก็จะขึ้นสีแดงนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับนั่นแปลว่าเราไม่ต้องรอให้ไซต์เราเฟลนะครับเราก็สามารถเอาข้อมูลสถิติตรงนี้ครับทำการเทสเสร็จปุ๊บแล้วก็รีพอร์ตบอกได้นะครับว่า business ของเราจากระบบ system ของเราเนี่ยมัน meet SLA เราตรงนี้ครับครับสุดท้ายของแอปอัพนะครับคือตัว key takeaway นะครับก็คือตัวคอมโบเองนะครับซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยเรา build in เรื่องของตัว security dashboard เรียบร้อยแล้วครับเรื่องของในส่วนของที่เป็น air gap นะครับสามารถ config ผ่านตัว single dashboard ได้เลยนะครับเพื่อจะป้องกันในส่วนของที่เป็น ransomware ได้ตรงนี้นะครับmy security ให้เนาะ my security ให้ครับรวมถึงเรามีเรื่องของตัว machine learning AI นะครับ plug in มาให้ด้วยนะครับช่วยมอนิเตอร์พฤติกรรมต่างๆรวมถึงตัวเรื่องของ honeypot นะครับเป็นเหมือนตัว IPS IDS นะครับฮะเป็นตัว detect นะครับว่ามีเรื่องของตัวไวรัสหรือ ransomware เข้ามาหรือเปล่าตรงนี้ครับรวมถึงมีระบบที่เป็น orchestration นะครับเรื่องของ DR workflow ตรงนี้ให้ครับโดยปกติก่อนหน้านี้เราต้องใช้ command นะครับ command ขึ้น DR นะครับต่อไปนี้ไม่ต้องใช้ command ขึ้น DR แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่เป็น orchestration ให้ดูง่ายนะครับแล้วก็บิวในส่วนของที่เป็นเรื่องของ HA มาให้ด้วยนะครับก็คือมีโซลูชันที่เป็น HA สำหรับคอมโบให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถทำการแบ็กอัพแอดดิสโทเบียบนคลาวด์ได้ครับโดยคอมโบนะครับ
ทำทั้งหมด10ปีนะครับก็คือ10ปีเนี่ยก็คืออยู่ใน Gartner มาตลอดครับของ Data Center นะครับก็จะเป็นที่1ในส่วนของที่พวกสกอร์ต่างๆเรื่องของ Physical Server VM นะครับรวมถึง Public Cloud นะครับตรงนี้ครับครับเป็นคำถามรอบที่2อย่าเพิ่งตอบนะเร็วไปเปล่าต้องรอสัญญาณก่อนใช่ไหมคะโอเคจริงๆคำถามไม่ได้ยากเลยนะครับก็คนแรกที่ตอบมาผมยังไม่นับนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมบอกให้ตอบก่อนให้ตอบนะครับคอมโบเนี่ยนะครับสามารถป้องกันการโจมตีแบบแรนซัมแวร์ในรูปแบบใดได้บ้างคำตอบค่อนข้างง่ายนะครับตอนนี้บ่าย2ข้อ A data lock ข้อ B ข้อ A เป็น data lock ข้อ B เป็น air gap ข้อ C เป็น validate data นะครับข้อ D นี่ถูกทั้งหมดนะครับอย่าเพิ่งตอบนะผมจะให้ตอบตอนสักหลังจากนี้นิดนึงนะครับโอเคตอนนี้มันบ่าย 2:26 ผมจะนับจากคนที่บ่าย 2:26 เป็นต้นไปนะเริ่มตอบได้เลยนะจ๊ะโหมากันใหญ่เลยค่ะพี่กุ้งร่วมสนุกกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวทางเราจะประกาศผลทางผ่านทาง Facebook ใช่ไหมคะพี่กุ้งใช่ใจ2รางวัลอันนี้มีกี่คำถามนะคะเนี่ยวันนี้วันนี้มี4คำถามครับผ่านไป2คำถามแล้วแล้วก็ยังแจกตอนสุดท้ายที่ทำแบบสอบถามนิดนึงด้วยนะครับแต่ตอนสุดท้ายนี่เราแจก5รางวัลเนาะตอบมาได้เลยครับนี่แสดงว่าผู้ฟังนี่เข้ามาตั้งใจฟังเรามากนะเพราะเขาตอบคำถามเราได้เร็วมากเลยนะครับผมประทับใจมากนะคุณโบ๊ทบอกประทับใจผู้ฟังมากเลยโอเคคำถามเริ่มนิ่งๆและน่าจะตอบกันมาครบกันแทบจะหมดแล้วนะครับเพราะคำถามค่อนข้างง่ายเนาะงั้นเดี๋ยวเราขยับไปเซกชันต่อไปเลยนะครับคุณโบ๊ทครับครับโอเคในส่วนเซสชันต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Combo Activate เนาะ Combo Activate เนี่ยมันจะมีอยู่3โมดูลด้วยกันก็คือโมดูลที่เป็น File Storage Optimization นะครับแล้วก็ Combo Data Governance แล้วก็ E-Discovery Compliance นะครับ3โมดูลนี้เรียกรวมกันว่า Combo Activate นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าแต่ละตัวมันทำงานยังไงมีอะไรบ้างนะครับตัว data เนี่ยมันค่อนข้างสำคัญอย่างที่เรารู้กันนะครับในเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลนะครับความมีประสิทธิภาพของข้อมูลมีความเสี่ยงต้องน้อยที่สุดนะครับมีประโยชน์กับธุรกิจเราให้มากที่สุดนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยหลายส่วนด้วยกันแต่หลักๆแล้วก็คือ3ส่วนหลักๆนี้นะครับทีนี้คำถามที่มันเกิดขึ้นก็คือมันเป็น data dark หรือเปล่าเป็น data ที่มันไม่ได้ถูกทำ analyze หรือไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดหรือเปล่านะครับคอมโบก็เลยคิดโซลูชันในการตอบโจทย์ตรงนี้ขึ้นมาเนาะจากปี2020นะครับอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงว่ามีข้อมูลถูกสร้างขึ้นมากถึง59เซตต่อไบต์นะครับแต่มากกว่า 80% ของ data ที่ถูกสร้างขึ้นนะครับเป็น data ที่ไม่ค่อยได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์เลยหรือเป็น data dark นั่นเองนะครับแล้วก็ data ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีการล่วงละเมิด data มีการโจรกรรมข้อมูลมีการถูกแฮกถูกเข้าถึงเนี่ยมูลค่าความเสียหายเนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยโดยทั่วโลกแล้วเนี่ยประมาณ 3.8 ล้านเหรียญเนาะแล้วก็มากกว่า8ล้านเหรียญเนี่ยอยู่ใน US นะครับแล้วคอมโบตอบโจทย์ตรงนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวคุณโบ๊ทจะอธิบายตรงนี้ให้ฟังครับครับโดยคอมโบเองครับก็ในส่วนของที่เป็น activate นะครับก็จะมี3โมดูลหลักๆนะครับอย่างก่อนที่บอกคือตัว FO นะครับก็คือตัว storage optimize นะครับคือตัว FO เนี่ยคือมาทำเรื่องของการ consolidate data ต่างๆที่เป็น unstructured data ครับรูปแบบที่เป็น PDF file document file นะครับตรงนี้นะครับรวมถึงพวกไฟล์ music
มีเดียไฟล์ต่างๆตรงนี้ครับก็คือรวมทั้งหมดเลยนะครับทำเรื่องของ archiving ต่างๆนะครับ ส่วนที่2คือส่วนของที่เป็น data component นะครับอันนี้ก็จะมาเรื่องของ compile กฎนะครับพวก data privacy นะครับนะฮะข้อมูลส่วนบุคคลนะครับรูปแบบของที่เป็น PDPA ในบ้านเราปีนี้ครับก็รู้สึกว่าปีหน้านะครับก็จะมีประกาศเริ่มประกาศใช้แล้วนะครับนะฮะของยุโรปก็เป็น GDPR นะครับแล้วก็ สุดท้ายคือในส่วนของที่เป็นตัว e-discovery นะครับ compliance นะครับตรงนี้ก็จะมาตอบโจทย์เรื่องขององค์การ compliance ในองค์กรต่างๆนะครับกรณีที่เราเก็บ data backup เอาไว้นะครับแล้วเรามีทีม audit ที่เป็น legal เข้ามารีวิวต่างๆนะครับรีวิวแต่ละโปรเจกต์นะครับอย่างเช่นโปรเจกต์มีมูลค่าเท่านี้บาทนะครับก็จะมารีวิวพวกเอกสารตรงนี้นะครับว่า compliance หรือเปล่าครับ ครับ issue นะครับของตัว FSO นะครับมาเพราะอะไรครับ1คือเรื่องของ data ครับจะสังเกตว่า data เนี่ยมันมีรูปแบบที่ data ของเราเนี่ยสังเกตได้ง่ายคือเวลาเราดาวน์โหลดไฟล์เข้ามาเนี่ยครับในเครื่องเราเนี่ยบางครั้งแต่ละตัวเนี่ยครับเราไม่มีการใช้งานเกิดขึ้นนะครับบางครั้งไฟล์อย่างเช่นใบเสนอราคาเนี่ยเรามีการทำมาทุกครั้งเซฟไฟล์ไว้นะครับรีไว้1รีไว้2รีไว้3ต่างๆนะครับบาง data เป็นปีแล้วก็ไม่ได้เปิดมาใช้นะครับตรงนี้ครับซึ่งตัว SSO เนี่ยมันจะมาตอบโจทย์เรื่องของการรีวิว storage cost ตรงนี้นะครับมาบริหารจัดการ data ตรงนี้นะครับรวมถึงเรื่องของการทำเรื่องของ data fragment นะครับ data เนี่ยณปัจจุบันนะครับมันจะกระจายกันหมดเลยนะครับเก็บไว้ในเครื่องของพวกไฟล์เซิร์ฟเวอร์ต่างๆกรณีที่คนออกไปแล้วอะไรออกไปแล้วอย่างเงี้ยครับก็จะไม่ถูกแอสเซทให้ว่าใครมาเป็นโอนเนอร์ตรงนี้นะครับซึ่งตัว FSO เนี่ยครับมันก็จะไปทำการ discovery data ทั้งหมดนะครับแล้วมันก็จะสามารถทำการ asset ได้ว่าใครสามารถเข้าถึงไฟล์ตรงนี้ได้นะครับรวมถึงทำเรื่องของ consolidate file นะครับอย่างเช่นผมกวาดมาอันเนี้ยเป็นเอกสารที่เป็นรูปแบบของใบเสนอราคาเอกสารนี้เป็นรูปแบบของบัตรเครดิตผมก็จะจัดหมวดโฟลเดอร์ให้กับมันได้ตรงนี้ครับรวมถึงลดปัญหาเรื่องของการทำเรื่องของตัว obstacle infra นะครับตรงนี้ครับเราสามารถทำเรื่องของ data consolidation ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับจัดหมวดของเรื่องของตัว index ต่างๆนะครับของตัวเอกสารตรงนั้นนะครับแล้วก็ลดเรื่องของ ransomware ต่างๆตรงนี้ด้วยครับถ้าเกิดว่าเราไม่จัดหมวดขึ้นมานะครับเราจะมีโอกาสที่โดน ransomware attack ได้นะครับเราสามารถให้สิทธิ์เรื่องของ permission ในการเข้าถึงอย่างเช่นถ้าเป็นเครดิตการ์ดนะครับคนที่จะเข้าถึงเครดิตการ์ดได้คือเป็นพวกของกรณีที่เป็นพวก finance review อย่างเงี้ยครับเราสามารถจัดตรงนี้ได้ด้วยตามโจทย์ได้ครับสรุปก็คือในส่วนของ file storage optimization จะทำการบริหารจัดการไฟล์หรือข้อมูลที่จัดเก็บให้เราได้นั่นเองนะครับก็คือในส่วนทั้งที่การแอสซิดต่างๆการปกป้อง permission ไฟล์ต่างๆการเข้าไปวิวไฟล์ต่างๆคอมโบตัว storage optimization เนี่ยจะไปกวาดข้อมูลออกมาแล้วก็ดูได้ว่าตัวไหนที่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับคุณโบครับใช่ครับครับอันนี้จะเป็นภาพขยายภาพที่พูดมาก่อนหน้านี้คือครับเนื่องกรณีที่เราแอดตัวอย่างเช่นผมแอดไฟล์ server เข้าไปนะครับเครื่องหนึ่งนะครับก็คือจอยผ่าน AD นะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวซอฟต์แวร์เองนะครับจะทำเรื่องของตัว lifecycle management นะครับก็คือจะเข้าไป asset file มันจะเข้าไปรู้เลยว่าทั้งไฟล์นั้นมีทั้งหมดกี่ไฟล์นะครับไซส์ไฟล์เนี่ยนะครับเฉลี่ยแล้วประมาณกี่กิกนะครับไฟล์แต่ละไฟล์เนี่ยเนื้อหาข้างในของมันน่ะมีการถูกดูพิเคทไฟล์เข้ามาที่เป็นไฟล์ซ้ำๆกันเนี่ยทั้งหมดกี่ไฟล์ตรงนี้ครับแต่สังเกตข้างล่างเราจะเห็นเรื่องกันพอซอฟต์แวร์เข้าไปทำอนาลิซ์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของอะไรมั่งเราจะรู้เลยว่า1ปีเนี่ยนะครับ17เทราไบต์นะครับซึ่งมีการแอสเซทในการใช้งานแต่5ปีเนี่ยครับตั้ง20กว่าเทราไบต์นะครับที่มีการแอสเซทใช้งานซึ่งตรงนี้เราสามารถให้คีย์ต่างๆนะครับที่เป็นสเต็กโฮลเดอร์ต่างๆครับเขาบอกได้ว่าเนี่ยถ้าเกิน5ไฟล์5ปีตรงเนี้ยมีการใช้มั้ยถ้าไม่ใช้เนี่ยคือทำการรีมูฟออกไปนะครับทำลายทิ้งไปนะครับเพื่อให้คืนสตอเรจกลับมาใช้งานได้ง่ายครับข้อดีก็คือเราก็ได้พื้นที่สตอเรจกลับมาเพิ่มเนาะครับข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลที่อัปเดตเป็นปัจจุบันอยู่เสมอใช่มั้ยครับครับข้อมูลที่เก่าๆแล้วก็อาจจะเผิดออกไปเก็บในเทปหรือในอะไรก็ว่ากันไปครับอันนี้เป็นวงจรนะครับในส่วนของที่เป็น life cycle management IAM นะครับ
มื่อเรามีการเขียนตัวเอกสารขึ้นมาเช่นเขียนตัวงานทักงานขึ้นมาตัวนึงที่เป็น doc file powerpoint file นะครับเราทำการเซฟนะครับเซฟเสร็จนะครับเราก็มีการแชร์ให้คนอื่นเข้ามาใช้งานร่วมด้วยนะครับมันคือวงจรชีวิตของไฟล์นึงแหละพอมันถูกสร้างเสร็จปั๊บมีการจัดเก็บนะครับมีการใช้มีการแชร์มีการทำลายเกิดขึ้นมีการถูกอาร์คายไฟล์ออกไปนะครับมันดิสโพสไปแล้วหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับครับซึ่งถ้าใช้ซอฟต์แวร์ของเรานะครับคือจะเป็นเรื่องของการเซฟเรื่องของเซฟมันนี่นะครับตรงนี้นะครับเรื่องของตัวสตอเรจต่างๆนะครับถ้ามีวิธีการถูกจัดเก็บแบบตัวไลฟ์ไซเคิลแมเนจเมนต์นะครับมันก็จะดีครับตรงนี้แน่นอนว่าถ้าเรารู้ว่าไฟล์นี้มันเก็บมานานหรือมันควรจะถูกทำลายไปแล้วแล้วเราก็จัดการทำลายมันเพื่อคืนพื้นที่สตอเรจเพื่อจะได้ไม่ต้องซื้อสตอเรจเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้นะครับครับก็ทำให้เรารู้พฤติกรรมของไฟล์ด้วยเนาะครับครับอันนี้จะเป็นตัวดัชบอร์ดนะครับเป็นตัว single pane of glass ก็คือหน้านี้คือจะมองเห็นทุกอย่างหมดเลยนะครับว่าแต่ละไฟล์เนี่ยครับไฟล์ไซส์มีเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เรื่องของไฟล์ type ต่างๆมีอะไรบ้างนะครับแล้วรูปแบบของไฟล์เนี่ยนะครับมี asset ไฟล์เนี่ยมี owner แล้วหรือยังถ้าไม่มี owner เราก็สามารถใช้ซอฟต์แวร์ของเราเนี่ย asset ให้ได้นะครับว่าจะให้ใครเป็น owner ของไฟล์นี้นะครับครับแล้วก็เราสามารถทำการเรื่องของทำ consolidation นะครับรูปของการเสิร์ชต่างๆนะครับผมก็ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปง่ายๆคือไฟล์ไซส์เท่าไหร่ไฟล์ไทป์เท่าไหร่แท็กอะไรบ้างนะครับฮะ modify type เมื่อไหร่นะครับ create file เมื่อไหร่แล้วให้ใครเป็น owner นะครับแล้วก็ทำการ consolidate ไฟล์ทั้งหมดเนี่ยครับฮะที่เป็นรูปแบบของเอกสารนะครับแล้วก็จัดหมวดหมู่จัด appendix ให้กับมันครับว่าไฟล์นี้เป็นหมวดหมู่ไหนบ้างนะครับแล้วเราก็สามารถให้ owner เนี่ยครับให้สิทธิ์ owner เนี่ยว่าใครเป็นคนเข้าถึงนะครับตรงนี้อย่างยกตัวอย่างง่ายๆก็จะเป็นอย่างเช่นสมมติว่าเรามีพนักงานอยู่นะแล้วพนักงานคนนี้เขาลาออกไปแต่ว่าเขาเป็นโอนเนอร์ของสิทธิ์ไฟล์นั้นๆที่ค่อนข้างมีความสำคัญแล้วก็สามารถกรองเลือกเอาโอนเนอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็แอสไซน์โอนเนอร์ให้กับไฟล์นั้นใหม่ได้จัดหมวดหมู่ให้กับไฟล์นั้นใหม่ได้ก็คือมันจะช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่คุณกุ้งพูดไปเมื่อกี้นะครับกรณีที่ลาออกไปกรณีที่คนนึงนะครับลาออกไปแล้วมีไฟล์แล้วก็มีไฟล์ asset ให้ออก owner นะครับกรณีที่ data นั้นนะครับเป็น data ที่เป็น critical นะครับหรือที่มีความเสี่ยงนะครับเราก็สามารถกำหนดได้ว่าอันนี้เราจะ delete ไฟล์หรือว่าเราจะ move ไฟล์หรือว่าเราจะ archive ไฟล์นะครับตรงนี้นะครับเพื่อป้องกัน attack ของเรื่องของ ransomware ตรงนี้ครับครับอันนี้คือตัว asset key ครับเราสามารถให้สิทธิ์นะครับอย่างที่ผมเคยบอกก็คือเราสามารถให้สิทธิ์ audit นะครับว่าเราตัวซอฟต์แวร์เนี่ยจะทำการ audit ไฟล์ทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราสามารถให้สิทธิ์ว่าจะให้ไฟล์เนี่ยไปอยู่ที่ department ไหน user ไหนตรงนี้นะครับในการทำลายหรือมีการเอาไปใช้ต่อก็จะคล้ายๆกับที่ผมพูดไปเมื่อสไลด์ก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับก็จะเป็นการทำให้สะดวกต่อการ audit ด้วยเนาะสมมติเนาะใช่ครับใช่ครับจะสังเกตว่าให้สิทธิ์เป็น lead หรือ execute นะครับหรือยังไงบ้างเงี้ยสามารถกำหนดตรงนี้ได้ครับตรงนี้ครับพอดีเสริมนิดนึงครับพอดีเห็นคำถามในช่องแชทมาบางท่านอาจจะเข้าใจว่าเรื่อง protect ransomware มันเป็นเรื่องของการ protect data ที่อยู่ในที่จัดเก็บเรานะครับตัว combo เองไม่ใช่ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหรือ ransomware นะครับแต่ combo มีเทคโนโลยีของตัวเองที่ใช้ในการแบ็กอัพ data ที่ท่านมีอยู่แล้วก็ปกป้อง data ท่านจาก ransomware ด้วยการเข้าถึงไฟล์เฉพาะสิทธิ์ในการเข้าถึงของทาง combo เองเท่านั้นนะครับไม่ได้มี tool ในการแก้ไขเรื่องของการติด ransomware แล้วนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับครับอันนี้ก็จะเป็น use case ครับนะฮะครับลูกค้าที่เป็น customer success story ของเรานะครับก็คือเป็น financial service firm นะครับซึ่ง financial เนี่ยครับก็คือเขามี key challenge มาว่านะครับเขาต้องการลด storage pool นะครับ25 petabyte นะครับให้เหลือ10 petabyte ภายในปีแรกค่อนข้างใช้เยอะมากอ่ะ25 petabyte นะครับก็อยากจะลดลงให้มันเหลือสัก10 petabyte ในช่วงระยะเวลา1ปีจะลดได้ไหมเป็นความท้าทายค่อนข้างเยอะเลยนะครับครับซึ่ง solution เราก็มาตอบโจทย์ตรงนี้ครับก็คือเราใช้ FSO นะครับซึ่งตัว FSO เนี่ยครับมาช่วยทำการลด cost storage นะครับภายในปีแรกเนี่ยเหลือที่15 petabyte เท่านั้นเองนะครับก็ด้วยอาศัยฟีเจอร์ที่ในการคัดกรองเนาะ
ว่าไฟล์ไหนเก่าเก็บไฟล์ไหนไม่ได้ใช้แล้วเป็น data dark เป็น data ที่เป็นขยะไหมไม่มีประโยชน์แล้วก็เกิดทิ้งออกจากสโตเรจไปนะครับก็คือทำการ consolidate data มาก็จะได้พื้นที่กลับมามากถึงลดไปได้ถึง15 petabyte ใช่ไหมใช่ครับภายในปีแรกครับก็คือเป็น mid ค่อนข้างตอบโจทย์เลยเรื่อง file storage optimization นะครับโอเคมาถึงเรื่องคำถามกันอีกแล้วอย่าเพิ่งตอบนะครับเดี๋ยวผมบอกให้ตอบค่อยตอบนะคำถามก็คือถ้าลูกค้าต้องการบริหารจัดการข้อมูลเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติผ่านแดชบอร์ดอาร์คายฟ์ไฟล์รวมถึงกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้มีความปลอดภัยนะครับจัดเก็บอย่างมีคุณภาพลดค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับเราควรใช้คอมโบไลเซนส์ประเภทใดนะครับข้อ A คอมโบไฟล์สโตรเรจออพติมิเซชันข้อ2คอมโบ data governance นะครับข้อ3 e discovery compliance นะครับตอนนี้1241เดี๋ยวผมให้ตอบสัก1242นะครับ1242นี่เลือกตอบได้เลยนะโอเคตอบได้เลยครับร่วมเล่นเกมกันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวบางท่านจะหาว่าผมดึงเวลาทำไมผมดึงเวลาให้วิทยากรผมได้พักดื่มน้ำนะครับคำถามค่อนข้างง่ายเนาะถ้าใครฟังเราทั้งสองคนมาตั้งแต่แรกเลยหรือในเซสชันที่ผ่านมานะครับก็จะตอบได้ง่ายๆแหละร่วมสนุกกันนะครับชิงอีก2รางวัลนะฟู้ดแกปฟู้ด300นะครับเรายังเหลือคำถามอีกเซกชันหนึ่งซึ่งเป็นเซกชันสุดท้ายนะครับยังตอบได้เรื่อยๆนะครับส่วนท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมก็ถามในช่อง Q&A ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานคอยตอบคำถามให้นะครับร่วมสนุกกันนิดนึงนะครับระหว่างรอวิทยากรผมทักเบรกดื่มน้ำเพราะเมื่อกี้รู้สึกกระแอมบ่อยแล้วนี่ผู้ฟังยังอยู่กับเราเยอะเลยนะครับโอเคคำตอบน่าจะเริ่มหมดกันไปแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาต่อในเซสชั่นต่อไปกันเลยนะครับครับครับโมดูลตัวที่2นะครับตัวถัดมาคือตัว data governance นะครับตัว data governance เนี่ยมันจะมาตอบโจทย์เรื่องของการสแกนนะครับไปสแกน data ทั้งหมดนะครับว่าใช่ sensitive data หรือเปล่านะครับซึ่ง sensitive data นะครับคืออะไรนะครับก็คือพวกรหัสบัตรเครดิตนะครับเบอร์โทรศัพท์อีเมล address พวกนี้ครับพวกนี้คือ data privacy ทั้งหมดนะครับตรงนี้คือข้อมูลที่เราให้ความสำคัญกับมันนั่นเองใช่ครับซึ่งแต่ละองค์กรก็อาจจะแตกต่างกันก็ได้นะครับบางองค์กรก็อาจจะเป็นราคาในใบ invoice นะครับหรือถ้าเป็น personal data ก็จะเป็นรหัสบัตรประชาชนรหัสพาสปอร์ตอะไรอย่างนี้นะครับรวมถึงเรื่องของตัว GDPR CCPA ครับแล้วก็ PDPA บ้านเราครับตรงนี้ครับก็ซัพพอร์ตเรื่องของตัว regulation compliance ตรงนี้ครับเรื่องของ data privacy ตรงนี้ด้วยไอ้เจ้าตัวโมดูล data governance เนี่ยมันสามารถเข้าไปกวาดสแกนเอาข้อมูลในไฟล์แล้วก็มาทำ index ให้นะครับว่าข้อมูลที่อยู่ในนั้นเนี่ยอันไหนบ้างที่เป็นข้อมูลที่เราให้ความสำคัญกับมันนะครับแล้วก็จะได้ตอบโจทย์ในส่วนของการปกป้องข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับตามกฎหมายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเนาะที่บ้านเรากำลังประกาศใช้งานกันอยู่นะครับกำหนดการก็จะเป็นปีหน้าครับและที่สำคัญคือมัน configuration ผ่าน single dashboard ได้ง่ายนะครับใช้งานง่ายด้วยครับตัว sensitive data นะครับก็ตัวไลเซนส์ของเราเนี่ยครับตัว data governance นะครับก็ซัพพอร์ตเรื่องของตัว OCR นะครับนั่นแปลว่ากรณีที่เราเก็บเป็น hard copy นี่ครับมันก็ทำการสแกนแล้วก็จะดูดตัวอักษรพวก extractor มาได้ด้วยครับ
ตรงนี้ครับก็จะค่อนข้างง่ายตรงนี้นะครับในการตรวจสอบตัวเอนจิ้นในการสแกนเนี่ยค่อนข้างฉลาดถึงขนาดที่ว่าถ้าตัวไฟล์ข้อมูลของเราเนี่ยเป็นรูปภาพมานะครับเอกสารที่ถูกถ่ายรูปมาตัวคอมโบเนี่ยสามารถสแกนรู้ได้ว่าในเอกสารใบนั้นเนี่ยมี sensitive data อยู่ไหมเนาะก็คือใช้เทคโนโลยีของ OCR นั่นเองนะครับแล้วตัวซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยครับในตัวไลบรารีของมันนะครับมันก็จะมีพวกเทมเพลตต่างๆนะครับพวก sensitive data นะครับพวก GDPR ต่างๆครับตรงนี้ครับมันจะมี input ไว้ในตัวบล็อกของมันเรียบร้อยแล้วครับแอดมินก็แค่ไปตั้งค่าว่าเราจะแมทช์กับ data type ไหนนะครับนั่นแปลว่าเวลาไปกวาดมานะครับจะสังเกตได้เห็นเลยว่า summary data type ข้างล่างครับว่า sensitive data ที่มันพบคืออะไรบ้างอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์อีเมล IP address นะครับวันเกิดต่างๆพวกเนี้ยนะครับที่สามารถตรกรรมแล้วสามารถเอาไปขายข้างนอกได้มีคนโทรหาเราได้ตรงพวกนี้ต่างๆครับนะฮะโอเคครับแล้วก็จะทำการ summary เรื่องของตัว scoring มานะครับตรงนี้ฮะว่าตัว sensitive data นี่ครับเป็นยังไงว่ามี scoring ยังไงบ้างทำให้คนดูแลหรือผู้ดูแลเนี่ยนะครับผู้ดูแลระบบเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ว่าตัวไหนที่ควรจะปกป้องข้อมูลให้ถึงที่สุดหรือตัวไหนที่ควรจะแอดไซน์โอนเนอร์ให้เฉพาะคนที่มีสิทธิ์หรือเปล่าป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลออกไปสู่ภายนอกได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับครับ ครับโอเคทีนี้ในส่วนอันนี้ก็ขยายจากหน้าเมื่อกี้นะครับว่าพอเราเจอ sensitive data แล้วเนี่ยเราทำการ mass data มันให้เป็นในรูปแบบไหนบริหารจัดการมันได้ง่ายเปลี่ยนโอนเนอร์ได้ไหมหรือจะย้ายโอนเนอร์ให้ใครมีสิทธิ์ approve ได้มั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสามารถบริหารจัดการได้จากตัว single dashboard ของตัว combo เองเลยเนาะเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงของไฟล์เรานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็น workflow นะครับเป็น workflow ที่ไดรฟ์นะครับรูปขวามือนะครับกรณีที่เราเจอ data มาแล้วนะครับพอเราเจอ data มาเสร็จปุ๊บอันนี้เป็น sensitive data นะครับเราจะรู้ว่าเอกสารนี้ยังใช้อยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ส่งอันนี้ไปให้กับ owner นะครับที่เขามีสิทธิ์นะครับในการตัดสินใจตรงนี้นะครับทำการรีวิวพอรีวิวเสร็จปุ๊บเขาก็ approve กลับมาแล้วเขาจะทำการเลือกเขาก็สามารถเลือกได้ว่าเขาจะทำการ delete file นี้ไหมหรือ move file ไปเก็บเป็น archive นะครับตรงนี้ได้ครับซึ่งเราจะเห็นว่าเราสามารถ assign ให้คนคนนั้นนะครับให้ userให้มีการรีวิวกันและแอปพูดได้ตรงนี้ครับมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการให้เราบริหารจัดการไฟล์ของเราได้สะดวกขึ้นนั่นเองครับครับ และในกฎของตัว GDPR นะครับ CCPA เนี่ยครับเขาว่าด้วยเรื่องของตัว SAR นะครับ SAR คืออะไร SAR คือ Subject Asset Request นะครับนั่นแปลว่ามันเหมือนกับล็อกเหมือนล็อกพ.ร.บ. 90วันคล้ายๆกันนะคือเราสามารถเก็บข้อมูลตรงนี้ของลูกค้าเนี่ยนะครับของuser ต่างๆที่มีการใช้งานตรงนี้ครับไว้ประมาณสัก30วันหรือ40วันตรงนี้นะครับนะฮะนั่นแปลว่าเขามาขอนะครับจากรูปขวามือนะครับแล้วก็กำหนดได้เลยว่า user ชื่อจอห์นนะครับ export เป็นรูปแบบของ pdf ไฟล์ให้ข้อมูลได้บ้างนะครับบัตรประชาชนอีเมลวันเดือนปีเกิดนะครับก็สามารถ export ตรงนี้ให้ได้นะครับเดี๋ยวผมช่วยคุณโบ๊ทขยายความตรงนี้นิดนึงนะครับบางท่านอาจจะสงสัยมันแล้วมันไอ GDPR CCPA เนี่ยมันเฉพาะโซนยุโรปกับแคนาดาหรือเปล่านะครับจริงๆของตัวคอมโบเองก็ซัพพอร์ต PDPA ของบ้านเราด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราสามารถเข้าไปตั้งเงื่อนไขหรือทำตัว data collection เนี่ยให้เป็นเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่เป็น personal data ของประเทศเราเองของบ้านเราเองได้นะครับดังนั้นก็ตอบโจทย์ได้ว่าซัพพอร์ตของข้อมูลในบ้านเราไหมก็คือตอบได้เลยว่าซัพพอร์ตนะครับครับแล้วก็สามารถกำหนดได้ครับว่าตัว data นี่ครับแต่ละ location เนี่ยครับมีไงบ้างกรณีที่เรามีหลายๆ location นะครับมีหลายสาขาเหมือนแบงค์มีหลายสาขาพวกนี้ครับเราก็จะรู้ว่า sensitive data นะครับมันอยู่ที่จุดไหนบ้างนะครับเราสามารถรู้ได้เลยนะครับว่าไอ้ไฟล์เนี้ยที่มี data ที่มันค่อนข้างมีความสำคัญเนี่ยนะครับอยู่ในโซนไหนเนาะอยู่ในภูมิภาคไหนอยู่ในประเทศอะไรนะครับไฟล์ของเรามาจากสาขาไหนนะครับก็จะมีในส่วนของแมปให้ดูนะครับเราจะเห็นสังเกตว่า data source เนี่ยมันจะมารูปแบบของแบบไฟล์รูปแบบของเมล exchange นะครับอีเมลต่างๆตรงนี้ครับ
แล้วก็ตัว dashboard control นะครับก็จะเห็นเรื่องของ risk ความเสี่ยงนะครับก็คือ data ที่ยังไม่ protect นะครับหรือยังไม่มีการให้สิทธิ์ในการ access data นะตรงนั้นนะครับแล้วเรื่องของตัว expire file ต่างๆนะครับแล้วก็จัดไป scoring sensitive data นะครับเป็นระดับ high ระดับปานกลางอย่างเงี้ยครับก็สามารถตรงนี้ได้ก็ช่วยให้เราตัดสินใจเกี่ยวกับไฟล์ตรงนี้ได้ง่ายขึ้นเนาะข้อมูลตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับครับอันนี้ก็เป็น use case นะครับที่หนึ่งแล้วกันเนาะก็เขาต้องการอะไรนะครับคุณบอสครับตรงนี้คือเขาเอาซอฟต์แวร์ของตัว eDiscovery นะครับเข้าไปทำการสแกนข้อมูลต่างๆนะครับลดเรื่องของ labor rate นะครับเรื่องของ human error ต่างๆตรงนี้ครับของเก่าเนี่ยเวลามี request เข้ามาขอข้อมูลอะไรเนี่ยเขาใช้คนในการตรวจสอบแล้วก็ส่งข้อมูลออกไปถูกไหมครับถูกต้องครับของใหม่เนี่ยเขาใช้ eDiscovery แล้วก็ตัว data governance มาในการคัดกรองข้อมูลเนาะแต่หลักๆเลยคือใช้ตัว data governance ที่เอามาทำ collect data ในการรับ request ที่เรียกเข้ามาดูข้อมูลนะครับทำให้เขาคืนข้อมูลออกไปให้ผู้เรียกได้รวดเร็วมากขึ้นเนาะและทำตัว solution เองเนี่ยก็คือตอบโจทย์เรื่องของกรณีที่ลูกค้าก็ใช้ O365 นะครับเป็นตัว mail server ด้วยนะครับมันก็สามารถเข้าไปกวาดใน archive file ได้นะครับบน cloud ได้ตรงนี้ครับต่อไปพาร์ท อีกพาร์ทหนึ่งที่เป็น e-discovery compliance นะครับซึ่งตรงนี้ก็ audit น่าจะชอบครับ ตัว e-discovery compliance นะก็คือมาตอบโจทย์เรื่องของการทำการ backup data นะครับ backup data มาเสร็จปุ๊บนะครับแล้วมีออดิตเข้ามาตรวจนะครับมีทีม legal เข้ามาตรวจเรื่องรีวิวต่างๆนะครับอย่างตัวอย่างเช่นเรามีเคสหนึ่งอย่างเช่นโจทย์ของบริษัทของเราคือถ้าเกิดมีทำโปรเจกต์เกิน100ล้านบาทนะครับจะต้องถูกรีวิวนะครับเราก็สามารถมาทำการตัวซอฟต์แวร์สามารถทำการ add case ขึ้นมานะครับแล้วก็เคสนั้นมีอะไรบ้างเรื่องของอีเมลต้นทางปลายทางคุยกัน subject อะไรบ้างเนื้อหาข้อมูลที่คุยกันยังไงบ้างไฟล์แบบไหนนะครับเสร็จคู่สัญญายังไงบ้างตรงนี้ครับจะมาทำการทำให้มันง่ายขึ้นลดระยะเวลาให้มันเร็วขึ้นนะครับเรื่องของ cost legal review ตรงนี้นะครับตัว ESI คือตัว Electronic Store Information นะครับก็คือเป็นรูปแบบของไฟล์ต่างๆนะครับที่เป็นพวก document PDF ไฟล์ต่างๆตรงนี้ครับอย่างนี้ที่อย่างที่ผมบอกคือเราจะเห็น configuration legal hold ไว้นะครับก็คือเราทำการ add case ขึ้นมานะครับแล้วก็ assign นะครับให้คนที่เป็นคีย์นะครับก็คือตัว custody นะครับเข้ามาทำการตรวจสอบต่างๆตรงนี้ครับแล้วก็จะเห็นเคส dashboard อย่างเช่นมีอีเมลมีเซนเดอร์มีรีเวอร์แล้วก็คัสโตเรียนนะครับความถูกต้องตรงไปตรงมาของข้อมูลเนาะครับแล้ววิธีการครับเราสามารถทำเรื่องของ compliance assert ได้คือเราสามารถเสิร์ชอีเมลนะครับตั้งโจทย์ไว้ว่าอีเมลคนนี้นะครับชื่อ A ส่งให้นาย B นะครับ subject เป็นอะไรบ้างครับรูปแบบของอีเมลที่มีการ add ไฟล์ที่เป็น PDF นะครับอย่างเช่นไฟไทยนะครับเป็น PDF ที่แนบมาหรือเปล่ามันก็สามารถทำเข้าไปสแกนได้ตรงนี้นะครับครับแล้วก็ export ออกมาครับรวมถึงเรื่องของ leverage นะครับ backup investment คือเราต้องการ collect data ที่อยู่ในถัง backup ต่างๆแล้วเอามา analyze นะครับก็คือเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการ type แบบไหนคืออีเมลนะครับแล้วก็เลือก source ต้นทางปลายทางแล้วก็ใส่ subject ใส่วันที่เข้าไปนะครับสามารถทำการเซฟคิวรี่แล้วก็เอ็กซ์พอร์ตออกมาได้ก็คือทำให้เรามีโฟลว์ในการทำงานที่มันสั้นลงก็ได้งานที่มันรวดเร็วขึ้นสะดวกต่อการตรวจสอบข้อมูลในไฟล์ต่างๆครับครับแล้วก็จะมีตัวดัสบอร์ดครับทำให้มันดูค่อนข้างง่ายครับตรงนี้ครับจะเป็นตัวทำสรุปไว้นะครับว่าอีเมลทั้งหมดนะครับว่าที่เราต้องการจะตรวจสอบมีทั้งหมดอีเมลจำนวนเท่าไหร่นะครับแบ่งเป็น asset file สีเขียวสีแดงก็เป็นไม่มีไฟล์ที่แนบนะครับทำให้ดูง่ายครับแล้วก็ sender นะครับผู้รับนะครับแล้วก็ผู้ตรวจสอบต่างๆนะครับแล้วก็ให้ low base asset ว่าให้เป็น operation หรือเป็น management ต่างๆตรงนี้ครับให้สิทธิ์ในการเข้าถึงแต่ละเคสนะครับที่ตัว custodian ที่จะเข้าถึง
ตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ใส่เรื่องของตัวคัสตอมเรื่องของตัวคอนดิชันเข้าไปนะครับฮะว่าเราต้องการคัสตอมแบบไหนอย่างเช่นโจทย์เนี่ยคือตั้งชื่อไฟล์ขึ้นมานะครับว่า CV share case นะครับแล้วก็ใส่ data type ไปคือเราต้องการตรวจในส่วนของที่เป็นตัว exchange archive mail นะครับแล้วเราก็ assign เข้าไปว่าใครคือ custodian นะครับอย่างเช่นใส่ชื่อเข้าไปนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ใส่ criteria เข้าไปที่การตรวจสอบนะครับเรื่องของอีเมลนะครับ subject เป็น pipeline ครับ keyword อะไรบ้างเป็นประชาชนต่างๆหรือ attack ต่างๆอะไรตรงนี้ครับตรงนี้ครับสุดท้ายก็คือตัว customer success story นะครับครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เอาตัว e-discovery and compliance เข้าไปใช้งานเนาะแล้วทำให้ตัว challenge ที่เขาต้องการเนี่ยมัน success นะครับอย่างในตัวอย่างนี้ก็คือเขาอยากจะทำ increase in backup client silo นะครับก็ทำ associate storage cost ก็คือทำให้ cost มันลดลงนะครับก็เอาตัวข้อมูลในการตรวจสอบต่างๆก็ให้มันง่ายขึ้นด้วยนะครับเนาะแล้วเขาจะมีเรื่องของตัวเรื่องของตัววอลลุ่มที่ต้องการจะตรวจสอบเพิ่มนะคืออย่างเช่นเขาต้องการเพิ่มในส่วนของที่เป็นการตรวจสอบเรื่องของอีเมลต่างๆนะครับที่มันเกิน8ปีขึ้นไปนะครับค่อนข้างที่จะทำถ้าทำแมนนวลค่อนข้างจะยากครับก็คือใช้ซอฟต์แวร์มาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับแล้วก็ลดคอสต่างๆในกรณีที่มีคนเข้ามารีวิวต่างๆพวกทีมดิเกิลเข้ามารีวิวต่างๆมาออดิตต่างๆตรงนี้นะครับก็ลดเรื่องค่าใช้จ่ายในการจ้างทีมเอาไซต์ในการมาตรวจสอบในการมาดูแลตรงนี้ด้วยเนาะครับเพราะด้วยเทคโนโลยีของตัว e-discovery เองก็คือทำให้เราบริหารจัดการข้อมูลที่อยู่จัดเก็บทั้งในอีเมลทั้งในไฟล์ได้อย่างสะดวกนั่นเองนะครับครับก็ลดระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลไปได้เยอะลดเรื่องของเอกสารนะครับที่ไม่คอมไพล์นะครับออกไปครับfaster recall ครับก็คือค่อนข้างที่จะตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้ในส่วนของ combo activate นะครับต่อไปเรามาเล่นคำถามสุดท้ายกันนะครับก็อย่าเพิ่งตอบกันนะเดี๋ยวบอกให้ตอบแล้วค่อยตอบนะครับคำถามสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเอาตอบสักตอน 14:59 แล้วกันตอนนี้กี่โมงแล้วคะตอนนี้58คำถามคือครับคอมโบแบบไหนถึงตอบโจทย์ในการตรวจสอบ sensitive data นะครับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราควรใช้คอมโบลายเส้นประเภทใดนะครับมี4ช้อยนะคะสัก59นะครับตอนนี้58อยู่รบกวนระบุอีเมลด้วยนะคะรอบนี้ให้ตอบแบบมีระบุอีเมลตัวเองมาแล้วก็คำตอบต่อท้ายอีเมลมานะครับตอบได้เลยครับร่วมเล่นสนุกกันครับมารัวๆเลยครับพี่ร่วมเล่นสนุกกันมากันเยอะเลยนะครับรอบนี้อาจจะตอบลำบากนิดนึงมันต้องพิมพ์อีเมลใช่ไหม เดี๋ยวหาว่าผมกลั่นแกล้งผู้ฟังนะครับเราอยากให้ร่วมสนุกกันนะครับยังมีคนตอบมาอยู่นะครับตอบได้เป็นความรู้กันนะครับจริงๆค่อนข้างง่ายนะครับเนาะเนี่ยแค่ตอบก็ได้แล้วเนี่ยกับฟูด300นะครับแต่ต้องถูกด้วยนะคะโอเคน่าจะพอสมควรแก่เวลานะครับก็ตัว Combo Activate ก็มี3โมดูลหลักๆอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับก็เป็น File Storage Optimization เนาะแล้วก็ Data Governance แล้วก็ e-discovery นั่นเองนะครับซึ่งตอบโจทย์workflow ในการทำงานทั้งเอามา extend ในส่วนของ combo ที่เป็น backup เดิมนะครับเอาโมดูลใหม่เข้ามา plug in เพิ่มเข้าไปก็เป็นการบริหารจัดการ data นะครับซึ่งอย่างที่เรารู้ด้วยเองว่าทุกวันนี้ data ค่อนข้างมีความสำคัญมากๆแหละนะครับถ้าเราบริหารจัดการมันไม่ดีเนี่ยทั้ง
ค่าในการจัดเก็บนะครับค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บในการดูแลนะครับในการซื้ออุปกรณ์ใหม่สโตรเรจใหม่เซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยค่อนข้างมีราคาสูงเลยทีเดียวนะครับก็เราก็ใช้ซอฟต์แวร์ให้มันเป็นประโยชน์นี่แหละนะครับก็คือเอาคอมโบแอคทีเวตเข้ามาตอบโจทย์ไปด้วยกับการแบ็กอัพเราเนาะครับซึ่งไลเซนส์นะครับเราสามารถซื้อแยกได้นะครับในส่วนของที่เป็น FODG นะครับแต่ตัวที่เป็น DC เนี่ยจะต้องมีตัวเบสไลน์ที่เป็นตัว B ที่เป็นตัว BR นะครับก่อนหน้านี้ที่ผมเคยพูดให้ฟังนะครับตรงนี้ครับซึ่งไลเซนส์เนี่ยเราขายเป็นรูปแบบของ per terabyte นะครับฮะแล้วก็ในส่วนของที่เป็น VM นะครับแล้วก็กรณีที่เป็น endpoint คือเป็น per user นะครับจำนวน VM นะครับแล้วก็เป็น per terabyte ครับซึ่ง DG ก็จะมีส่วนของที่เป็นโมดูลเพิ่มเข้ามาในส่วนที่เป็น O365 หรือเป็นอีเมลนะครับก็คือคิดเป็น per user เอ๊ะถ้าผู้ฟังสนใจนี่สามารถติดต่อที่ไหนได้ครับคุณโบ๊ทครับครับติดต่อคุณศาสนีได้เลยนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวจะมีสไลด์ถัดไปนะครับให้เห็นนะครับค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจอะคะก็ติดต่อมาที่คอมพิวเตอร์ยูเนียนได้เลยค่ะติดต่อมาที่ศาสนีสิริพันธ์หรือว่าผ่านทางคอมพิวเตอร์ยูเนียนมาร์เก็ตติ้งได้นะคะเดี๋ยวผมขึ้นสไลด์ให้ดูนะครับแต่ว่าอันนี้ผมรบกวนทำฟีดแบ็กฟอร์มให้ผมนิดนึงนะครับร่วมชิงแกะฟู้ดเช่นเดิมนะครับ300บาทอันนี้ให้5รางวัลอันนี้เป็นการสุ่มแจกนะครับว่าตอบเราฟีดแบ็กเรามาเนี่ยนะครับให้เหตุผลเรานิดนึงอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับมี5รางวัลเลยนะคะรางวัลละ300บาทเราแจก5รางวัลนะครับเดี๋ยวจะประกาศทาง Facebook Page นะคะก็ตามชื่อที่ลงทะเบียนมาก็น่าจะมีเบอร์โทรอีเมลอยู่แล้วด้วยเนาะเดี๋ยวทางน้องๆ Marketing ของเราก็จะติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไปทางเบอร์โทรกับอีเมลเนาะอันนี้เป็นฟีดแบ็กฟอร์มนะครับฟีดแบ็กฟอร์มนี่พอจะส่งลิงก์ให้ทางแชทให้บางคนได้ไหมครับเดี๋ยวฝากน้องมาร์เก็ตติ้งส่งลิงก์ด้วยได้ไหมครับนะครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยทีนี้ในส่วนของการติดต่อทางเซลล์ในส่วนของคอมโบเรานะครับสามารถติดต่อมาได้ที่คอมพิวเตอร์ยูเนียนได้เลยเนาะหรือจะติดต่อน้องติ๊กสรรสนีโดยตรงก็ได้นะครับก็มีเดี๋ยวจะ direct contact นะครับเป็น direct contact นะคะ product sale ก็ติดต่อมาได้นะคะตามเบอร์โทรแล้วก็อีเมลที่แจ้งไว้บนหน้าจอนะคะหรือว่าสแกนไลน์ทักมาก็ได้ค่ะให้เข้าไปช่วยพรีเซนต์อัปเดตโปรดักต์ให้กับทางลูกค้าหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรก็ติดต่อมาได้ค่ะ